สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนแปลงไฟล์ภาพจากพวก JPEG เป็น PNG หรือ PNG เป็น JPEG นะครับเผื่อคนต้องส่งงานใน Microsoft Teams หรือในแอปอะไรต่างๆนะครับที่มันไม่รองรับไฟล์ PNG นะครับหรือว่าไม่รองรับไฟล์ JPEG ก็สลับมาเป็น PNG นะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มมาเลยอะไรเลยอย่างแรกนะครับผมยกตัวอย่างรูปอันนี้นะครับเป็นรูปแคปหน้าจอใช่ไหมครับให้ทุกคนคลิกขวานะครับแล้วก็กดไปที่ขอรายละเอียดตอนแรกมันจะติ๊กว่าซ่อนนามสกุลไว้ใช่ไหมครับให้ทุกคนกดติ๊กซ่อนนามสกุลออกปุ๊บแล้วก็มาตรงชื่อและนามสกุลไฟล์แล้วก็เลื่อนไปตรงนามสกุลไฟล์กับพิมพ์จาก PNG เป็นคำว่า JPEG เลยครับก็เป็น JPEG พิมพ์ว่า JPEG เสร็จปุ๊บกด Enter ครับทุกคนแล้วก็กดคำว่าใช้ JPEG แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไฟล์ภาพก็กลายเป็น JPEG แล้วดูนี่ก็เปิดภาพได้นะครับไฟล์ก็เป็น JPEG เดี๋ยวนะนี่จากตอนแรกเป็น PNG นะครับตรงนี้จะขึ้นมาเป็น JPEG เห็นไหมประเภทเดี๋ยวเราลองให้อีกรูปหนึ่งอ่ะรูปนี้ภาพเป็น JPEG อยู่นะครับนี่อันนี้เป็น JPEG อยู่ทุกคนก็ลบคำว่า JPEG ออกระวังอย่าให้ลบจุดอย่าลบจุดไปนะครับแล้วก็เขียนว่า PNG แล้วกด Enter แล้วก็กดใช้ PNG แค่นี้ก็จะเสร็จแล้วไฟล์ก็จะเป็นนามสกุล PNG แล้วครับนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาไปส่งงานได้ครับครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ